างแผนเที่ยวที่ไหนบ้างไหมครับช่วงนี้พอเหมือนทุกอย่างกลับมาเกือบจะปกติทำงานกันกับกายว่าเราต้องทำงานกันก็เที่ยวแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างมากแล้วในช่วงนั้นเนาะแสดงว่าการทำงานเวลาที่เจอกันก็จะน้อยลงประมาณหนึ่งแต่ก็พยายามหาเวลามาเจอเขาเลยที่ผ่านมาใครเป็นคนไปเลือกกินฮะกินจิ้มแก้มจิ้มอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะจิ้มแก้มเลือกสถานที่จิ้มหวานอ๋ออันนี้ภูเก็ตค่ะจริงๆภูเก็ตเป็นแบบทริปที่แพลนไว้กับเพื่อนใช่กับเพื่อนมหาลัยแล้วก็ได้แถมหนึ่งวันไปด้วยครับไปโผล่ครับแนวปะการังครับผมครับเงียบที่มาของภาพนั้นภาพนั้นไม่รู้ทำอะไรจริงๆไม่รู้จะมือไว้ไหนก็เหมือนว่าเอาจริงๆคือแบบเขินๆคือไปกับเพื่อนแล้วก็พี่พาก็ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนย่าค่ะเขาก็เลยแบบว่าโอ้โหห่างกันจังเลยแบบว่าใกล้กันหน่อยอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจิ้มไหลแค่นั้นเองภาพนั้นคุณก็ไปเรียนแบบกันเยอะมากครับจิ้มกันครับดีครับจิ้มไม่ถูกที่อย่าไปจิ้มตานะครับอันตรายนะครับอันตรายเป็นอินฟินิตี้ไปเลยพูดถึงมันมีข่าวช่วงนี้คือแบบว่ามีการไปสร้างโรงเรียนหอกันแล้วเราสองคนยังไม่มีผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยเลยไปสร้างที่กรุงเทพเลยนะก็สร้างเป็นบ้านให้ครอบครัวเป็นบ้านที่ขอนแก่นเหรอคะไม่ครับบ้านที่กรุงเทพแต่เพื่อแบบว่าแม่น้ามาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกวันนี้หลังมันอาจจะเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยของก็เยอะด้วยบ้านที่ขอนแก่นเป็นของณเดชที่สร้างให้คุณแม่ครับผมอันนี้คือสร้างกลับเป็นเรือนหอหรือมันหรือว่าสร้างแค่ให้พ่อแม่ยังครับยังใช่ครับยังเลยอันนี้ก็ต้องมีปรึกษาน้องด้วยว่าต้องยังไงบ้างไม่ได้ปรึกษานะอะไรเงี้ยมันก็เราโซนของเราก็ทำแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยโซนของแม่เราก็ทำแบบที่เขาชอบของป้าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายหน่อยอะไรประมาณนี้เรือนหอก็ไม่ใช่ต้องเป็นสร้างใหม่อีกหลังนึงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยเปรย์ชอบแบบไหนคะยายเปลี่ยนคำถามหน่อยต้องใช่ค่ะเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆจะได้ลดโลกร้อนโอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองแต่โรงเรือนเราใหญ่ไงโอ้โหอบอุ่นก็พอแล้วมันเป็นการวางแผนชีวิตแล้วนะคะอันนี้มันเป็นการวางแผนชีวิตอนาคตแล้วนะคะแต่จริงๆอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากอย่างบ้านที่เรียนซ่านี่คือใหญ่แค่ไหนอะคะใหญ่แค่ไหน4ห้องนอน4ห้องนอนก็ประมาณนั้นน่ะ4ห้องนอนก็คุมก็ทำเหมือนบ้านหลังปัจจุบันแต่ว่าเราขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคือทุกวันนี้ไม่มีที่เดินแล้วใช่มั้ยแล้วก็ทุกวันนี้มันเป็นบ้าน2หลังแยกกันเราก็จัดทุกอย่างให้มาอยู่ในหลังเดียวกันแล้วก็เอาไอเดียคุณแม่มาผสมกับไอเดียเราอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ดูแลยากจนเกินไปปลูกใกล้กันหลักอันนี้คือรีโนเวทหรือว่าไม่เลยครับก็โชคดีไปได้ที่ราคาถูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้ไปซื้อแบบเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วเด็กมีตั้งงบไว้มั้ยครับเท่าไหร่ก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้แต่ก็เราก็พยายามทุกควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ในงบประมาณ30ล้านได้มั้ยคะไม่บอกราคาดีกว่าอยู่ง่ายกินง่ายไม่ยากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตย์ครับผมขั้นตอนครับไปอยู่ด้วยกันไหมครับไปได้หรออันนี้ถูกสุดใกล้กับบ้านหลังเดิมใช่ไหมใกล้กับบ้านหลังใกล้ๆอยู่ละแวกนั้นแหละแถวๆนั้นแหละไม่ได้ไปไกลมากก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เราก็ยังเขินกันอยู่เรื่องท็อปิกนี้ก็ไม่อยากพูดให้ฟังก็เขินกันด้วยอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงอะไรกันมาแล้วช่วงนี้จริงๆบางคนถามมากๆมันมีเขินไหมหรือว่าจะแต่งงานกันวางแผนตอบไม่ถูกมากกว่าตอบได้มีคำตอบที่เซอร์ไพรส์ตลอดก็ถ้าไม่จี้ขนาดนี้ก็คงตอบได้จริงๆคนรอบข้างเราถามกันเยอะไหมทั้งคู่เลย
ก็มีคนถามเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนแบบกินข้าวหรือยังสบายดีไหมใช่สุดพี่ก็บอกคิดถึงนะแล้วก็คิดถึงจริงยาคืนแล้วโอ้หนูลืมแล้วว่าหนูพูดอะไรอยู่อะไรนะคะอะไรนะ What were we talking about อะไรมีกดดันไหมคะจริงๆก็ไม่เราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะตอนนั้นไม่กดดันตอนนี้กดดันแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้แบบเฮ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่เคยแบบอะไรอย่างนี้เลยก็คุยกันชิวๆค่ะชิวๆคุยกันชิวๆเพื่อนก็เชียร์ให้แต่งไวๆไหมไม่ขนาดนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนๆเราก็แค่หมั่นไส้เขาแบบเขายังเด็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบสมองยังแบบยังเด็กกันอยู่ยังไม่โตมากยังคิดว่าตัวเองยังแบบวัยรุ่นอยู่เลยยังไม่ได้แบบในเพื่อนนะคะไม่มีใครแบบกดดันพอย่าเขาไม่กดดันแล้วพี่แบร์ล่ะคะมีความรู้สึกแบบอยากเซอร์ไพรส์น้องอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะมันก็ผมว่าไม่ว่าจะวัยไหนมันก็ต้องมีความคิดอะไรแบบเนี้ยงานแต่งงานเจ้าหญิงเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเจ้าหญิงเจ้าสาวอันนี้ตีหรอความตีมันเป็นเหมือนแบบความคิดของผู้ชายของผู้หญิงด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยมันก็คงวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถามว่าไม่เคยคิดเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้ทำอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่อยากเป็นเจ้าสาวยังอ่ะโอ้โหคำถามนี้หนูว่ายังแอบฟังกันเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะขนาดแต่ว่าลาจิลีกลับมาถ่ายหนังแล้วใช่ไหมยังลาจิลียังไม่กลับมาแต่ก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะพุชให้ประมาณก่อนสิ้นปีต้องกลับมาถ่ายให้ได้เท่าที่เราทราบมานะครับนะฮะเห็นบอกพี่เขาบอกว่ายาย่าภูมิใจมากได้มีวันหยุดเพิ่มขึ้นเพราะว่าผ่านกองก็มันก็ต้องแบบนั้นโดยปริยายค่ะก็มีเวลาว่างขึ้นค่ะอย่างนี้มันจะไปกระทบคิวอื่นกับละครเรื่องอื่นเพราะมันไม่คนละคิวกันค่ะโชคดีไปค่ะก็อีกเรื่องก็ทำของเขาไปแล้วก็ของพี่อ๊อฟก็พักแป๊บค่ะเนาะจบแล้วหรอจบแล้วหรอขอบคุณครับ